มาต่อกันที่ความน่ารักของหนุ่มคนนี้กันบ้างกับหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะค่ะหลังจากที่เจ้าตัวนะคะยอมใจอ่อนเปิดอินสตาแกรมส่วนตัวให้แฟนๆได้ติดตามกันนะคะโดยใช้ชื่อว่าคูกิมิยะนะคะซึ่งแฟนๆก็ไปจับสังเกตว่า3ตัวท้ายในชื่อ IG เนี่ยมีอักษร YAS เหมือนชื่อ IG ของยาย่าที่มี3ตัวท้ายเป็น YAS เหมือนกันนะคะนอกจากนี้นะคะแฟนๆก็ดีใจที่ณเดชน์เปิด IG แล้วหลายคนก็ยังฟินหนักมากเพราะว่าเปิดทั้งทีเป็นรูป IG ก็เป็นรูปคู่กันไปเลยล่าสุดณเดชน์ตอบถึงเรื่องนี้แล้วนะคะบอกว่าชื่อ IG เนี่ยเป็นความบังเอิญมากกว่าไม่ได้ตั้งใจทำชื่อคู่แต่อย่างใดแต่เป็นเพราะตอนแรกเนี่ยเห็นชื่อว่าคูกิมิยะแบบไม่มี S เนี่ยมีคนใช้แล้วสุดท้ายก็เลยคิดชื่อนี้ขึ้นมาได้ส่วนเหตุผลที่หันมาเปิด IG ส่วนตัวก็เพราะว่าอยากจะมีช่องทางไว้สื่อสารกับแฟนๆอ่ะไปฟังเสียงของหนุ่มณเดชน์กันหน่อยค่ะชื่อ IG เหรอผมลอง2ชื่อนะฮะก็มีคูกิมิยะเฉยก็ไม่ได้ทีเราก็เลยคูกิมิยะ S ดีกว่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็approve ก็เลยเอาชื่อนี้แล้วกันก็จริงๆก็คล้ายๆของน้องผมว่ามันก็น่ารักดีอะไรเงี้ยครับผมเราก็ถามเขาด้วยนะครับเราก็บอกเขาด้วยว่าเราจะเปิดอะไรอย่างเงี้ยเขาถามว่ามั่นใจไหมจะเปิดอะไรเงี้ยผมบอกก็มั่นใจอะไรเงี้ยก็เลยเปิดแค่นั้นเองครับผมจริงๆแล้วเราคืออยากมีชื่อน้องอยู่ในชื่อ IG ด้วยไหมครับแฟนไม่ขนาดนั้นครับผมไม่ขนาดนั้นไม่ได้เป็นความตั้งใจของเราผมว่ามันก็คืออาจจะไม่ได้เป็นความตั้งใจที่จะเปิด IG เพื่อที่จะมาเป็น IG คู่กับน้องไม่ใช่อย่างนั้นคือเราอาจจะมีเริ่มมีมุมมองอะไรที่เป็นแบบเราอยากจะลงอยากจะแชร์อยากจะให้แฟนคลับเราได้มีปฏิสัมพันธ์กับเราบ้างในส่วนนึงอะไรเงี้ยก็แค่ว่าเปิดเพราะว่าอยากจะลงรูปอยากจะอะไรงี้มากกว่าติดตาม IG ของหนุ่มณเดชน์ตลอดเลยนะคะเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งลงถามแบบว่าให้ทุกคนแบบให้แฟนๆเนี่ยดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝุ่นเยอะนี่เป็นแฟนคลับนะคะ